รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องหนึ่ง Workpoint บริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและ SCB SME ภูมิใจเสนอเรื่องราวของมหาศาสดาผู้ชี้ทางสว่างให้มวลมนุษย์ได้ตื่นรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าความเดิมตอนที่แล้วแม้จะผ่านเวลาไปนานเพียงใดความกังวลเกี่ยวกับคำทำนายของอสิตามุนีก็ไม่เคยหมดสิ้นไปจากจิตใจของพระเจ้าสุทโธชนะความหวาดกลัวของพระองค์กองสุมผ่านวันผ่านปีจนกลายเป็นความหวาดระแวงและด้วยความตรงไปตรงมาของอาจารย์โกณฑัญญะในการทำนายความฝันของพระเจ้าสุทโธทนะว่าวันหนึ่งเจ้าชายจะต้องออกบวชยิ่งสร้างความขัดเคืองพระทัยให้แก่พระองค์มากขึ้นจนทำให้อาจารย์โกณฑัญญะต้องออกจากเมืองไปทันทีสิ่งนี้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะที่กำลังอยู่ในห้วงของความสับสนยิ่งต้องจมอยู่ในความโศกเศร้าเพราะขาดที่พึ่งพิงทางจิตใจพระเจ้าสุทโธทนะเห็นดังนี้จึงคิดอุบายเพื่อขจัดความหมองเศร้าและความฝักใฝ่ในด้านการทำสมาธิให้ออกจากจิตใจของพระราชบุตรด้วยการปลนเปลือความสุขทางโลกและกามราคะอุบายของพระเจ้าสุทโธทนะจะสามารถหันเหความสนใจจากเจ้าชายจนลืมความโศกเศร้าและความปรารถนาที่แท้จริงในจิตใจของพระองค์เองได้หรือไม่ติดตามได้ในพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกด้านหนึ่งคือเทียบเชิญจากเมืองโกสัมพีอีกด้านหนึ่งข้าเป็นห่วงสิทธัตถะท่านไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วเจ้าพยายามจะพูดอะไรมันถูกเหรอที่จะส่งสิทธัตถะไปวังเริงรมย์แล้วมันผิดตรงไหนเสียงเพลงดนตรีความรื่นเริงเป็นส่วนหนึ่งของนักรบแต่เขาเด็กนะใช่เขายังเด็กมันถูกเลยที่จะเป็นมุนีในวัยแค่นี้ข้าต้องการปลุกความปรารถนาในตัวเขาซึ่งควรมีในตัวของกษัตริย์ข้าไม่อยากให้เขาติดกับดักตัวเองเหมือนกับพวกมุนีข้าอยากให้เขาเล่นเส้นผมของสาวงามพวกนั้นเขาควรเสพสมกับพวกนั้นข้าอยากทำเหมือนเมืองโกสันประกาศพิธีราชาภิเษกลูกชายอีกอย่างถ้าเขามาขออนุญาตเจ้าไปวังเริงรมย์เจ้าก็อย่าปฏิเสธเจ้าสุโธทนะขอต้อนรับสู่เมืองโกสัลหวังว่าการเดินทางจากกบิลพัทของท่านมาที่เมืองสลาวัสตีจะราบรื่นแน่นอนท่านเสนาบดีเราแค่ออกจากบ้านและมาถึงเมืองท่านแค่นั้น เชิญพระยาค่ะพระเจ้าสุโธทนะมาถึงแล้วเชิญประทับก่อนฝ่าบาท่านพี่ทำไมเข้าใจพฤติกรรมนี้
ใครกันที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านในแคว้นนี้ถึงขนาดที่ต้องสงวนที่ไว้ให้พระเจ้าทันธปณีมาถึงแล้วเสนาบดีท่านดูถูกเราชัดๆท่านก็รู้ว่ากษัตริย์แห่งราชวงศ์สากยะคือพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์คนอื่นๆล้วนอยู่ใต้อานัตของเราขอให้อภัยด้วยเถอะพระเจ้าทันธปณีเป็นเพื่อนสนิทของเมืองโกศลท่านดูถูกกษัตริย์ของเราเพราะมิตรภาพงั้นเหรอพอทีข้าจะไม่อยู่รอในที่นี้อีกแล้วเดี๋ยวก่อนสิฝ่าบาทฝ่าบาทเพื่อนของข้าทำผิดพลาดไปท่านนั่งที่ของข้าก็ได้สถานะท่านคือพระราชาของเราถ้าท่านรู้อยู่แก่ใจงั้นท่านก็ควรรีบออกไปเดี๋ยวนี้ข้าต้องขอโทษด้วยพระเจ้าสุทโธทนะเชิญเถอะเชิญท่านนั่งเถอะไม่มีความนับถือก็ไม่มีที่นั่งทันทัปนีพระเจ้าสุทโธทนะโปรดยกโทษให้คนของข้าด้วยเขาไม่รู้ว่าการดูหมิ่นเพียงเล็กน้อยอาจเกิดสงครามครั้งใหญ่ข้าขอปลดเจ้าออกจากตำแหน่งณบัดนี้ฟาบาทหากว่าท่านต้องการกุดหัวของเขาก็ย่อมทำได้แต่ขอให้ท่านทำหลังจากการอวยพรประสันฉิตข้ายืนยันว่าท่านมาร่วมพิธีราชาภิเษกในฐานะแขกคนสำคัญเชิญเถอะฟาบาทท่านพี่ท่านเป็นอะไรเลยไม่มีอะไรมากหรอกข้าแค่นึกถึงภาพพิธีราชาภิเษกของสิทธัตถะต้องเป็นตามนั้นเมื่อสิทธัตถะขึ้นครองราชทั้งแผ่นดินจะต้องเป็นพยานเอ๊ะทำไมท่านต้องอายข้าด้วยล่ะข้าแต่งตัวให้ท่านมาตั้งแต่เล็กแล้วนะเขาไม่ได้อายหรอกนะความอายน่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงเขาเจ้าชายไปคะคนอื่นๆกำลังรอท่านอยู่
ถ้าความอายเป็นเรื่องของผู้หญิงการควบคุมตัวเองก็เป็นทางเลือกของผู้ชายไปเถอะท่านเสนาบดีข้าพร้อมแล้วให้เจ้าชายสิทธัตถะมาก่อนเราค่อยไปสิทธัตถะเหรอเชื่อข้าเถอะนะเขาไม่มาหรอกเขาไม่สนใจสุรานารีหรืออะไรสวยงามเขาเนี่ยชอบนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และเป่าคลุยแค่นั้นเองว่าแต่ไปถึงแล้วเราจะทำอะไรเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ต้องทำสาวสวยพวกนั้นจะจัดการเองพวกนางจะทำอะไรโอ้พวกนางจะสร้างความบันเทิงและข้าตื่นเต้นมากท่านเสนาบดีข้ารอคอยวันนี้มานานมากแล้วโอ้ดูสิเขามาแล้วแขกคนพิเศษไปได้หรือยังข้ามีคำถามหนึ่งนั่นคำถามอีกแล้วเราจะไปทำอะไรที่วังเริงรมกันเหรอเราจะไปที่วังเริงรมเพราะว่าท่านโตแล้วท่านจะได้เห็นด้านอื่นของชีวิตบ้างอายุเปลี่ยนร่างกายและความรู้สึกของคนก็เปลี่ยนมันสำคัญที่ต้องรู้ทุกอย่างของชีวิตไปแล้วจะเป็นยังไงเราจะนั่งถามคำถามทั้งคืนท่านจะได้รับความพอใจได้เรียนรู้เรื่องรักและเขื่อนแห่งราคะจะพังทลายบางอย่างมันสอนกันไม่ได้สิทธัตถะเมื่อถึงเวลาแล้วเจ้าจะรู้เองเมื่อเจ้าดิ้นเหนื่อยกับความโกรธความเกลียดความสิเนหาความรักและความหลงเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะรู้เองดีไปเถอะทศนาบดีใครก็อยากจะรู้จักความใคร่และความต้องการด้วยนะไปเถอะไปเถอะหัวเราะอะไรกันเด้อคำถามอีกแล้วไปสักทีนะไปกันเถอะไปเถอะวังเริงรมย์ตกแต่งเป็นพิเศษเพื่อความรื่นเริงของท่านความสุขเริ่มต้นจากที่นี่ขอต้อนรับเจ้าชายทุกพระองค์เชิญเลยค่ะมันคือความจริงท่านเสนาบดีถึงที่นี่จะได้ชื่อว่าวังเริงรมย์สิ่งที่พวกท่านจะเจอก็คือไฟไฟนี่ไม่ได้แผดเผาแต่ว่ามันโอบล้อมมันจับใจของคนเอาไว้ในใหญ่ราคะถ้าเจ้าชายกล้าหาญจริงแล้วก็งั้นก็ก้าวออกมาเลยไม่งั้นก็กลับไปได้คำพูดของเจ้าน่ะท้าทายความอยากรู้ของข้าเหลือเกินวันนี้เราคงเจอถอนตัวไม่ได้แล้วมาเชิญเลยค่ะท่านด้วยอ่า
ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบที่ข้าคิดไว้คำโบราณว่าดอกบัวผุดจากโคลนตมเสมอแต่ดอกบัวกำลังติดอยู่ในทรายดูเจ้าคอยดูแล้วกันสิทธัตถะจะไม่มีวันออกมาจากวังเริงรมป่านนี้ความใคร่ของจับตัวเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ของเราเอาไว้แล้วนะแบบนี้เจ้าชายไปคะข้าชื่อว่าอูมิลาให้โอกาสข้าได้รับใช้ท่านด้วยเถิดข้านึกว่าเจ้าชื่อสุรสวดีซะอีกนะข้าเคยเห็นภาพพระแม่สุรสวดีถือเครื่องดนตรีในมือเพราะนอกจากนางแล้วก็มีแต่เจ้าล่ะที่สามารถเล่นดนตรีได้เพราะขนาดนี้ข้าต้องทำยังไงบ้างเหรอเพคะเพื่อให้ใจท่านได้เป็นสุขถ้าเจ้าอยากให้ข้ามีความสุขจริงๆแล้วก็เจ้าต้องร้องเพลงสวดอะอภัยด้วยเถิดข้าไม่รู้จักเพลงสวดเลยและมีแต่พระเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ร้องไม่ใช่หญิงคณิกาใครบอกเจ้าล่ะพระคัมภีร์เป็นของคนที่ศึกษามันเพลงสวดเป็นของคนที่ขับร้องมันเสียงเพลงเนี่ยอยู่เหนือวรรณะสีผิวและความรู้นะ แต่ว่าหญิงคณิกาหญิงคณิกาอยู่เหนือทุกอย่างเราเรียนรู้แต่ศิลปะของความรักความรักคือคัมภีร์ความเสน่หาคือเพลงสุดและความปรารถนาคือผลไม้งั้นก็ไดเอาไปไว้ทางนู้นท่านมองอะไรอยู่กำลังมองทางเดินในเมืองกบิลพัททำไมมันมีอะไรพิเศษงั้นเหรอเจ้าคิดดูสิเมื่อสิทธัตถะเมาไม้อยู่ในทางเดินเหล่านี้แล้ว
ฟาบาจะรู้ตัวว่าเขาผลักไสลูกชายให้ตกในบ่อทรายดูแทงวังเริงรมวังเริงรมยอดเยี่ยมจริงๆกัญชานีกัญชานีกัญชานีบอบบางกว่าดอกไม้เหมือนกับกลีบดอกไม้กัญชานีกัญชานีเฮ้ยข้าคือเทวทัตเฮ้ยวังเริงรมและกัญชานีกัญชานีกับเทวทัตเจ้าชายนี่ของท่านไปคะท่านจะมาอีกเมื่อไหร่เมื่อถึงยามเย็นเมื่อใจของข้าฟุ้งซ่านทำไมล่ะทำไมท่านจะมาที่นี่อาจารย์สอนให้ข้าทำสมาธิถ้าหากว่าข้าจิตใจฟุ้งซ่านแต่ว่าเมื่อคืนเสียงเพลงของเจ้าเป็นตัวแทนของการทำสมาธิอย่างดีเลยรางวัลข้าล่ะรางวัลเหรอข้าควรให้อะไรดีนะเมื่อข้าลืมมันไว้ที่นี่ก็ถือซะว่าเป็นรางวัลเถอะนะนี่ฮะจะดูสิเจ้าชายอนิรุธให้พารุหัดข้าโอ้ดีจังเลยเจ้าชายมหานำให้สร้อยข้าเจ้าชายเทวทัตกุมารให้ม้าข้าตัวที่คุณลืมเอากลับไปด้วยแล้วเจ้าล่ะอุมิลาเจ้าชายให้อะไรเจ้าเป็นรางวัลเขาให้มิตรภาพและการให้เกียรติผู้หญิงท่านพี่พวกเขาตั้งใจดูหมิ่นท่านต่อหน้าทุกคนแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพราะผิดพลาดนะมาบาทพวกเขาพยายามจะก่อสงครามกับเราพวกเขาต้องการหาข้ออ้างพวกเขาจะประกาศสงครามก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าจะเอาชนะเราได้ท่านแม่ทัพการที่จะเอาชนะสักยะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฝ่าบาทพวกเขาถึงพยายามแบ่งแยกสักยะและพยายามทำให้เราอ่อนแอนี่คือเหตุผลที่เขาให้พระเจ้าทันทปณีนั่งที่ที่พิเศษไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเราก็ต้องระวังตัวในทางการเมืองหลังจากประกาศว่าประสันชิตเป็นพระราชาเขาต้องพยายามทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชาท่านแม่ทัพแจ้งสายของเราทั้งหมดให้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างไม่รู้ทำไมข้ามองเห็นแววของสงครามบนชายแดนของกบิลพัทลาสิกาเมื่อคืนสิทธัตถะก็ไม่อยู่ในห้องใช่ไหมถึงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ว่าฝ่าบาทก็ไม่ยอมฟังเจ้าเห็นหรือยังสิทธัตถะคลุกอยู่ที่วังเริงรมทั้งวันทั้งคืนหวังว่าเขาจะไม่เสียคนไปกับเกมชักขย่อระหว่างเป็นราชากับนักบวชนะเจ้าชายท่านเห็นไม้เลื้อยบนต้นไม้นั่นไหม
ันเหมือนผู้หญิงที่เจ็บปวดเพราะราคะที่ได้แต่พันรอบตัวของผู้ชายที่นางเลือกเจ้าชายดูผู้ไม้ทางโน้นสิมันเหมือนกับสาวสวยแสนงดงามนุ่งชุดสีเขียวนอนหลับไหลอยู่บนชายฝั่งหลังจากรอคอยคนรักแม้ยามนางหลับก็ยังพยายามดึงดูดผู้ชายด้วยความเหนือกว่าของหันตัวเมียต่อหันตัวอื่นๆสิมันเดินนำหน้าและมีตัวผู้เดินตามเรากับเป็นทาสของมันแต่ตัวผู้ไม่ได้เดินตามเพราะหน้าที่มันเป็นการแสดงความรักเพราะว่ามันไม่อยากสูญเสียคู่ของมันไปเมื่อใจข้าว้าวุ่นข้าก็จะมาหาเจ้าแล้วตอนใจเจ้าว้าวุ่นเนี่ยจะไปไหนกันเหรอข้าได้ยินว่าหญิงคณิกาไม่มีความอายนี่เมื่อผู้หญิงรักผู้ชายนางจะอายเมื่ออยู่รอบตัวเขานี่เจ้ามีคนรักแล้วเหรอเพคะงั้นเมื่อไหร่ข้าจะได้เจอเขากันล่ะท่านจะได้เจอเขาเมื่อถึงเวลาแต่ท่านต้องรับปากว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้ข้ารับปากเจ้าถ้าจะตอบคำถามข้าข้อหนึ่งแล้วก็ข้าจะหาทางช่วยเจ้าด้วยนะคำถามของท่านไม่มีวันหมดหรอกฟาบาทถามมาสิความรักคืออะไรเนี่ยอูมิลาความรักสิ่งที่ไม่เคยพูดสิ่งที่ไม่เคยทำมันเกิดขึ้นเองสิ่งที่ต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้ว่าคือรักบางคนอาจอยู่ไกลแต่ว่าเขาก็เหมือนใกล้เมื่อท่านรู้สึกเจ็บปวดแทนคนอื่นนั่นแหละคือความรักความรักไม่ใช่เรื่องของความรู้มันคืออารมณ์และประสบการณ์ความรักสัมผัสไม่ได้ด้วยกายต้องใช้ใจสัมผัสงั้นบอกสิว่าอะไรเบาบางกว่าน้ำความรักความรู้มิลาความรักเนี่ยเบาบางกว่าน้ำไหมใช่ถึงจะพยายามหยุดมันมันก็หาทางไปได้ความรู้ล่ะที่ไหนมีรักที่นั่นมักจะมีความไม่รู้เรามองเห็นความรักหรือเปล่าอูมิลาเห็นสิในแววตาเห็นตัวเจ้าในแววตาของข้าเจ้าชายทำประตูแล้ว
ผู้ส่งสารเมืองโกสันทหารจับเขาเดี๋ยวนี้เจ้าชายท่านถามว่าเขาจะไปไหนตอนที่ใจของข้าว้าวุ่นใช่ไหมเขาคนนี้แหละคนรักของข้าเจ้าชายช่วยคนรักของข้าด้วยเถิดได้โปรดช่วยเขาด้วยได้โปรดช่วยเขาทีเจ้าชายได้โปรดช่วยเขาด้วยข้ารักประเทศเจ้าชายข้าจะไม่รักใครอีกนอกจากเขาได้โปรดช่วยข้าด้วยเจ้าชายมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเนอะเขาเป็นผู้ส่งสารเมืองโกสังเจ้าเป็นชาวเมืองกบิลพัทเขาเป็นสายลับและเจ้าให้อภัยเขาด้วยเขามาจากเมืองโกสันแต่เขาไม่ใช่สายลับใครจะเชื่อคำพูดของเจ้ากันเล่าไม่มีใครเชื่อหรอกเจ้าชายไม่มีใครเชื่อข้าแต่มันคือความจริงเมื่อปีก่อนข้ากับเพื่อนสองสามคนไปว่ายน้ำในแม่น้ำข้าว่ายห่างออกมาจากกลุ่มแล้วอยู่ๆขาของข้าก็พันกับเพื่อนที่อยู่ใต้น้ำข้ากำลังจะตายแต่มีแขนที่แข็งแรงมาช่วยไว้สองชีวิตมาเจอกันเมื่อสายตาของเราประสานกันไม่มีเมืองไม่มีศาสนาหรือว่าวันนัดระหว่างเรามีแต่ความรักเท่านั้นความรักเพียงชั่วครู่มันจะอยู่ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพคะเขาไม่รู้หรอกหรือว่าถ้าหากเขาถูกจับได้จะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับความรักอยู่เหนือความกลัวเพคะไม่งั้นแมลงผู้คงไม่ติดกับดอกบัวจนตายหรือแมลงเม่าคงไม่บินเข้ากองไฟสมมติว่าเขารักเจ้าจริงๆแล้วก็ทำไมเขาต้องทำร้ายข้าด้วยนะเหตุผลคือความรักเพราะความรักเหรอเมื่อคนเรามีความรักมันยากที่จะทนเห็นคนรักอยู่กับคนอื่นมันคือความอิจฉาความกลัวที่จะเสียคนรักไปเขาคงคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเราแต่ข้าเป็นแค่เพื่อนของเจ้าเท่านั้นนะแต่ว่าเขาไม่รู้เขาถูกทำร้ายท่านข้าจะเชื่อได้ยังไงว่าที่เจ้าพูดมาเนี่ยมันเป็นความจริงลิ้นอาจโกหกได้แต่ภาพตาของคนนั้นบอกความจริงเสมอมองตาข้าสิฝ่าบาทถ้าเห็นแววโกหกไม่แต่นิดเดียวก็เอาชีวิตข้าได้เลยท่านมองไม่เห็นรักแท้ส่งประกายในตาข้าเหรอบอกสิเจ้าชายบอกข้าสิถ้าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงและปันเทพรักเจ้าจริงข้าขอรับปากเจ้าว่าปันเทพจะไม่มีอันตราย
กิดไปแล้วทำกับผู้หญิงแบบนั้นเหรอความกระสีเจ้าเนี่ยทำเป็นสมควรจะเกิดมาเป็นคนด้วยซ้ำรู้ตัวไว้ด้วยเจ้าชายยกมือขึ้นสู้กับพี่ชายของตัวเองเจ้าชายเคยพูดว่ายังไงตอนที่ทดสอบเนี่ยข้าไม่มีวันต่อสู้กับพี่ชายของตัวเองเจ้าไม่ละอายแก่ใจตัวเองบ้างเหรอข้าเองก็เสียใจที่สิทธัตถะลงมือกับเทวทัตแต่ข้าดีใจที่เขาแสดงความเกรี้ยวกราดออกมาและไม่ใช่อย่างฝุ่นผงที่ปล่อยลง